คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดพิชิตโรคเรื้อรังภายในงานประกอบด้วยการประเมินสุขภาวะและฐานให้ความรู้กินถูกโรคถูกใจห่างไกลโรคเรื้อรังความเครียดพิชิตได้ง่ายนิดเดียวฟิตแอนด์เฟิร์มสร้างเสริมสุขภาพและขยับกายสบายเข่ากิจกรรมบนเวทีได้แก่การลดความเครียดด้วยหัวเราะบำบัดและสาธิตการรำไม้พองณโถงชั้น1ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้ในเชิงวิชาการมาแล้วในห้องเรียนก็จะมาทำกิจกรรมนะครับเพื่อจะฝึกหัดนะในการปฏิบัติสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคมะเร็งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสาเหตุการตายมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยเราก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่จะกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วก็จะไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลชุมชนศูนย์การแพทย์ต่างๆนะครับพยาบาลเหล่านี้ก็จะเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นทุกครั้งเรามีการประเมินผลแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จริงๆจะบอกว่ามากกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยชุมชนการเยี่ยมบ้านแล้วก็จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วเนี่ยนักศึกษายังจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพการทำงานโดยเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรตรงนี้ค่ะคิดว่านักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงนี้เยอะพอสมควรเลยค่ะกิจกรรมนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่4แล้วนะคะนักศึกษาที่ฝึกในวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนเนี่ยจะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4เป็นรุ่นสุดท้ายในปีการศึกษานี้ที่จะมีการจัดกิจกรรมหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ความรู้มานะคะก็ได้มีโอกาสนำมาใช้จริงๆกับการมอบความรู้ให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการนะคะก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาในช่วงที่ผู้ป่วยได้เขาป่วยแล้วแล้วก็มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นการให้ความรู้ไปก่อนเพื่อที่จะให้เขาออกไปป้องกันตัวเองแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ค่ะนอกจากนี้กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดพิชิตโรคเรื้อรังยังมีการให้ความรู้ต่างๆอาทิการป้องกันแก้ไขโรคอ้วนงดบุหรี่งดสุราเพื่อสุขภาพปริมาณโซเดียมในอาหารและรู้ทันข้อเข่าเสื่อม